แม่โตศักดิ์สิทธิ์ผ่านลูกนั่งเก้าอี้มหัศจรรย์ลั่นเปิดปุ๊บติดปั๊บหลานถึง4ก็ยังเลี้ยงไหวคุณแม่โอ๋คุณแม่สายฮาครับชอบแบบเปิดปุ๊บติดปั๊บพาลูกชายอย่างหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์นั้นที่จะแต่งงานแล้วไปนั่งเก้าอี้มหัศจรรย์พร้อมกับช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้กับลูกชายออกตัวไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้บอกเดี๋ยวเปิดให้แล้วไม่ปิดแม่ลั่นได้หมด4คนเลยแม่เลี้ยงได้เก้าอี้นี้มี2ตัวในประเทศไทย2เครื่องในประเทศเท่านั้นราคานั้น7หลักไปไปคุณหมอนั้นเผยว่าตัวเครื่องมีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าปรับได้ตามระดับนั่งครั้งละ 20-30 นาทีคุณแม่โอ๋นนั่งมาแล้ว9ครั้งกลางคืนไม่ค่อยลุกปัสสาวะหมดผู้สูงอายุจะมีปัญหากลั้นปัสสาวะไม่ได้จับปัสสาวะก็ไม่ได้ไอก็ปัสสาวะเล็ดแล้วมีตัวช่วยได้ไม่ต้องผ่าตัดจะทำสัปดาห์ละ2ครั้งแม่โอ๋นนั้นทำมา5ครั้งก็รู้สึกแล้วถ้าเต็มคอร์สก็จะประมาณ 8-16 ครั้งจากนั้นอาจจะมาเดือนละครั้งส่วนคนที่ไม่ได้มีปัญหาก็ทำได้เหมือนแขนอยากจะมีกล้ามก็ยกเวทเครื่องนี้ก็ช่วยอุ้งเชิงการแม่โอ๋นะครับเลยให้โตลูกชายนั้นทดสอบนั่งเก้าอี้มหัศจรรย์ตัวนี้ช่วยผู้ชายให้แข็งแรงขึ้นหนุ่มโตนั้นลองนั่งตามคำที่แม่บอกเริ่มที่ระดับแรก20ก็ถึงกับร้องลั่นจนวงแตกพร้อมบอกว่าตกใจก่อนจะนั่งเครื่องไป20นาทีก่อนโตนะครับคุยโวว่า4คนไม่พอ11คนทีมฟุตบอลไปเลยแม่โอ๋นั้นรีบแบ่งอย่างไวถ้ามันได้เอามาเหอะลูกอย่าคุยอ่ะงานนี้ครับคุณแม่โอพาหนุ่มโตนั้นที่กำลังจะแต่งงานไปนั่งเก้าอี้มหัศจรรย์ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้ลูกชายอ่ะงานนี้ครับแฟนๆรอชมโตน้อยใบน้อยกันได้เลยจ้าอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ